สรุปในสิ่งที่คิดให้ได้คืออย่างไรครับนั่นแหละลองลุงก็ไม่จะตอบว่าลุงก็ยกให้3 4 5 5ช่องทางนะคุณอะไรอภัยจิตประมาณนั้นแหละครับนะก็ลองตั้งข้อสังเกตเอาส่วนตัวด้วยนะครับลุงคิดให้สุดคิดเช่นคิดชั่วให้สุดชั่วคิดดีให้สุดดีถ้าเป็นผมเลือกนะผมจะเลือกคิดชั่วให้สุดชั่วมันสุดชั่วปุ๊บมันพลิกขั้วเลยมันจะเป็นดีทันทีถ้าคิดมันยังไม่ถึงที่สุดของมันนะมันก็ยังไม่เจอดีคิดยังไงจะให้มันสุดโอ้โหตรงนี้ลุงก็ยอมลุงยอมจริงๆครับนะลุงยอมมากตรงนี้ลุงยอมมากเอานะเอาหลักง่ายๆคิดไม่ดีคิดไปเถอะครับไม่มีใครเสียหายแน่นอนกับความคิดไม่ดีเราจะคิดไม่ดีกับใครก็ได้ในโลกนี้คนคนนั้นไม่เสียหายแน่นอนไม่สึกหรอแน่ๆด้วยทุกมิติแต่อย่าพูดและทำไม่ดีตามที่คิดโดยเด็ดขาดสกัดตัวนี้ให้อยู่สกัดอย่าพูดและอย่าทำตามที่คิดนั้นจบมีแค่นี้ฮะหลักเองเป็นคำสุดท้ายอ่ะมันเป็นคำสุดท้ายนะห้ามต่อรองประมาณนั้นมันไปต่อไม่ได้ภาษามันหยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็จะเจอเองเพราะว่าลุงเป็นคนชี้นำคำนี้แล้วมันจะสุดง่ายด้วยโอเคไหมครับลุงเป็นคนชี้นำคำนี้ลุงเป็นเจ้าของวลีคำนี้กันแล้วในโลกนี้เอาเพราะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาสนารู้ไหนก็ตามทีจงคิดดีพูดดีทำดีมาตลอดมีลุงคนเดียวที่ผ่ามาคิดไม่ดีแม่งเลยทุกเรื่องเพราะลุงรู้แล้วว่าคิดไม่ดียังไงคนคนนั้นเขาก็ไม่เดือดร้อนแน่นอน 100% ด้วยครับแต่นะพี่นะอย่าพูดแล้วก็อย่าทำนะซวยนะด้วยซวยได้แน่นะตัวเนี้ยตัวสกัดให้ได้นะก็จะรู้คุณค่าของความคิดที่สุดความคิดเป็นเช่นไรสุดท้ายมันก็จะหยุดคิดคิดจนหยุดคิดตอนนั้นจะได้ของดีขึ้นมานะในชีวิตจริงนะครับลุงออกยืนยันว่าหนึ่งเดียวที่พูดคำนี้ออกมาให้กับสังคมและไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแล้วใช้กันมานานด้วยอ่ะเกินกว่า20 ปีแล้วคำพูดนะโอเคนะพอได้ไหมครับง่ายๆยุติยังไงท่านจะรู้ได้ไงว่าผมคิดไม่ดีกับท่านเดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างพิมพ์มาเนี่ยท่านจะรู้ได้ไงว่าผมคิดไม่ดีกับท่านไม่มีทางรู้ได้ถ้ารู้ไม่พูดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหลักง่ายๆเลยไอ้ตัวหนังสือที่กำลังดูกันอยู่เป็นไรพอได้ไหมครับไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่าลุงคิดอะไรกับตัวหนังสือท่านพิมพ์มาเพราะว่าลุงไม่พูดโอเคไหมครับง่ายเนาะ